วัสดีครับกลับมาพบกับอัปเดตเช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะมาอัปเดตแล้วก็คาดการณ์กันเหมือนเดิมว่าวันพรุ่งนี้จะมีอะไรยังไงมากันบ้างกับวันที่8สิงหาแล้วนะครับที่แน่เลยคือตัวเกมจะมีการปรับปรุงเหมือนเดิม9โมงเช้าจนถึงบ่าย3ใครไปเรียนใครไปทำงานเลิกเรียนเลิกทำงานค่อยกลับมาเล่นนะฮะอีเวนต์ผมคิดว่ารอบนี้ไม่น่าจะใช่ Worldwide Club Tour แล้วเพราะว่ามา2อาทิตย์ติดแล้วไม่น่าจะมาซ้ำอีกเพราะว่าถ้าไม่ใช่พวกแบบฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยมันคงไม่มาซ้ำบ่อยนะครับแต่ปัจจุบันนะมันก็จะเป็นคงเป็นเกมอุ่นเครื่องเป็นยูฟ่ายูโรปาลีกอะไรพวกนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบไหนแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นอีเวนต์อะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องแล้วทำให้ตำนานได้มาเพราะผมคิดว่าตำนานน่าจะมาในสัปดาห์นี้ที่แน่เลยครับผมออนไลน์แมตช์ชาเลนจ์มาเหมือนเดิม150ทองนะฮะก็ต้องรอดูกันมาดูตัวแพ็คดีกว่าตัวแพ็คนี่แหละน่าสนใจผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าไม่ใช่ตำนานมาก็คงจะเป็นแพ็คอารมณ์แบบอันนี้เป็นสปีดสตาร์ใช่ไหมอาจจะเป็นแบบ U24 สตาร์นักเตะดาวรุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องรอดูว่าถ้าไม่ใช่ตำนานก็อาจจะมาในรูปแบบนั้นเนาะวนๆประมาณนี้ไม่มีอะไรมากแต่ที่น่าสนใจครับเป็นอันนี้ฮะตัว Fan Choice J1 นี่แหละครับผมคืออันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาเป็น J League ธรรมดาไม่น่าจะมาในรูปแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีรูปออกมาแล้วนะครับว่าตัวแฟนชอยส์ J1 เนี่ยจะออกมาอีกทีนึงนะครับในวันที่15จนถึงวันที่22ก็คือไม่ใช่สัปดาห์ที่จะถึงนี้เป็นสัปดาห์หน้านู่นเลยนะครับก็อาจจะเว้นไว้อาทิตย์นึงแล้วมาเป็นแบบ J League ธรรมดาเปิดได้สูงสุด3ครั้งเหมือนเดิมแต่ที่แน่วันที่15นะครับนี่เลยอินิเอสตากลับมาอีกครั้งนึงนะแต่ก็ไม่แน่ครับผมอาจจะมาอีกก็ได้เพราะว่าผมไปสังเกตดูเหมือนกันตัวทองที่มาให้เติมอ่ะมันก็จะจบวันที่15ผมคิดว่าไอเนี้ยมันทำขึ้นมาเพื่อให้เรานะได้ไปเปิดไอตัวแฟนชอยส์ J1 เนี่ยแหละนะครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบไหนแต่ที่แน่ๆนะถ้ามีนักเตะไทยจะดีมากจะน่าเปิดมากๆนะครับส่วนใครยังไม่ได้ไปเติมหรืออยากจะเติมหรือใครยังไม่ได้คู่โบหรืออยากจะได้คนอื่นยังไงก็รอติดตามแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตำนานมาแล้วอันนี้ก็จะมาเป็นเจลีกธรรมดาเว้นไว้สักอาทิตย์นึงสัปดาห์หน้านู่นเลยครับวันที่15แฟนชอยส์ J1 จะกลับมาอีกครั้งเตรียมทองไว้พร้อมรอเปิดอินิเอสตากลับมาอีกครั้งนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้อย่าลืมกดบ้าไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และลืมกดติดตามด้วยแม่ตาจริงๆ9คนนี้นะครับที่จะมาในรูปแบบของฟีเจอร์เพลเยอร์แฟนชอยส์ J1 เนี่ยโอ้บอลดำเนี่ย1คนแต่ที่เหลือนี้บอลทองทั้งนั้นเลยนะครับไม่ธรรมดานะประมาณนี้ไปแล้วสวัสดีครับ